อุดมการณ์ของประชาธิปัตย์มีอย่างเดียวมีอย่างเดียวตั้งแต่เริ่มตั้งมาเมื่อในครัวตั้งมาอุดมการณ์เราอย่างเดียวคือต่อต้านระบบเผด็จการอันนี้มันอุดมการณ์ที่เราทิ้งไม่ได้ต่อต้านระบบเผด็จการเราสนับสนุนระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเท่านั้นเองไอ้นโยบายอื่นๆอีกเรื่องนึงแต่ปรัชญาของพรรคประชาธิปไตยที่สร้างขึ้นมานั้นเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาจนกระทั่งอภิสิทธิ์นี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงคุณอภิสิทธิ์นี้จึงได้พยายามยืนหยัดตลอดเวลามาว่ายังไงเสียอุดมการณ์ของประชาธิปไตยในการที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองบ้านเมืองแบบเผด็จการจึงยืนหยัดอยู่ตลอดนั่งมาวันนี้ซึ่งผมปลื้มใจมากที่เขายืนหยัดจะมาถึงแม้เราจะต้องแพ้จากการยืนหยัดอันนี้ก็ไม่น่าเสียใจอะไรตอนนี้ระยะหลังที่ประชาธิปัตย์ทำไมถึงได้คะแนนน้อยเช่นนี้ผมอยากจะบอกคิดว่าความเป็นเอกภาพของประชาธิปัตย์ระยะหลังนี้ขาดเพราะจะเห็นได้ว่าการเลือกหัวหน้าพรรคเมื่อเร็วๆนี้ก็ดีเป็นการแสดงออกให้เห็นว่ามันแบ่งเป็นพวกเป็นพรรคเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นก้อนภายในพรรคซึ่งถ้าหากว่าภายในพรรคเองไม่มีเอกภาพเช่นนี้แล้วเราจะไปหวังต่อสู้หรือไม่ได้หรอกผมคิดว่าประชาชนผิดหวังในประชาธิปัตย์ในกรณีที่ประชาธิปัตย์มีการทะเลาะเบาแวงกันขัดแย้งกันภายในประชาชนยังรักประชาธิปัตย์อยู่โดยเฉพาะคนกรุงเทพผมเชื่อว่าคนกรุงเทพมองเห็นไม่ลืมว่าประชาธิปัตย์ได้ต่อสู้เป็นพรรคเดียวที่ต่อสู้ระบอบประชาธิปไตยตลอดเวลามาคนกรุงเทพสั่งสอนประชาธิปัตย์ด้วยเหมือนกันว่าการได้เธอยึดมั่นหลักปรัชญาเดิมนั้นดีแล้วแต่การที่เธอทะเลาะกันบอกแว้งกันแบ่งแพกบังพวกกันในพรรคนั้นเป็นสิ่งที่ฉันไม่ยอมรับไม่ได้ในขณะเดียวกันก็มีพรรคใหม่ๆขึ้นมาเราต้องยอมรับประชาธิปัตย์ไม่ที่เลิศแต่พรรคใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวคือพรรคอนาคตใหม่คนมองไปดูถูกผมไม่เคยดูถูกเลยเด็กคนเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นคนที่รุ่น14ตุลาคมผมอยากจะพูดอย่างนั้นเป็นรุ่นที่มีไฟมีความคิดอ่านก้าวหน้ามีความยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยมีอุดมการณ์ก็เหมือนกับประชาธิปัตย์เมื่อตอนนั้นเมื่อตอนหนุ่มๆเชื่อว่าคนประเภทคนกรุงเทพไม่โหดร้ายแต่คนกรุงเทพยังมีความรักประชาธิปัตย์อยู่เหมือนอย่างผมเนี่ยออกจากประชาธิปัตย์แล้วความรักมันยังมีอยู่คราวนี้ผมก็ไปลงประชาธิปัตย์แต่ผมเองนั่นมันทิ้งไม่ได้ผมว่าผมไม่อยากให้ประชาธิปัตย์ท้อถอยผมไม่อยากให้คุณอภิสิทธิ์ท้อถอยผมอยากให้ประชาธิปัตย์เดินหน้าต่อไปตามอุดมการณ์ของเราที่มีเริ่มมา70กว่าปีมาแล้วคนกรุงเทพยังมีความรักประชาธิปัตย์อยู่ผมยืนยันอันนี้ถ้าเราทำตัวของเราให้ถูกต้องนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ไปชะล่าใจอะไรทั้งนองนั้นคือคิดจะเสียดายบ้านที่เราเคยอยู่เราไม่มีอะไรแข็งแรงบ้านแข็งแรงแต่อยู่ดีเราไปทำเราเองไปขย่าให้มึงให้มันโยกมันเองผมยังเชื่อว่าคนกรุงเทพจะให้อภัยเพราะความดีการต่อสู้ของเราที่ผ่านมา70กว่าปีมันมีประวัติมันมีบอกมาว่าเราต่อสู้จริงๆต่อสู้ระบบเผด็จการนี่ผมเห็นใจผมเข้าใจที่ทำไมเขาถึงไม่เลือกแต่ผมอยากจะกราบขอโทษแทนประชาธิปัตย์ถึงแม้ผมไม่ได้เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์ขอได้โปรดให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งขอได้โปรดเถิดเพราะว่าประชาธิปัตย์นั่นอยู่กับท่านมา70กว่าปีไม่เคยหักหลังประชาชนนอกจากตัวเองทะเลาะกันเองแต่ประชาชนประชาธิปัตย์ไม่เคยหักหลังถ้าหากว่าประชาชนคนกรุงเทพจะอภัยผมหวังว่าคงอภัยให้กับประชาธิปัตย์ผมอายุอีกผมอายุ93แล้วนะผมคงไม่มีโอกาส ไปลงคะแนนอีกแล้วไม่รู้จะมีเลือกตั้งอะไรจากวันนี้เกิดเดดล็อกตกลงกันไม่ได้ต้องมีเลือกตั้งกันใหม่อาจจะมีการเลือกตั้งกันใหม่ได้นะมีความเป็นไปได้ที่มีเลือกตั้งกันใหม่ผมจะไปลงคะแนนอีก